ค่ะเพื่อนๆวันนี้แบบก็จะมาทำหมูกรอบนะคะหมูกรอบน้ำจิ้มแจ่วค่ะจะทำไปผัดกับผักก็ได้นะตามชอบแต่ว่าเดี๋ยววันนี้แบบจะทำแบบนี้แหละก็จิ้มน้ำจิ้มแจ่วกินอร่อยดีเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะก็เนี่ยนะคะใช้มีดแกะสลักแทงไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะคิดว่าทั่วดีแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่จะหั่นครึ่งดีกว่าเพราะว่าเวลาอบเวลาอะไรเงี้ยมันง่ายกว่าเนาะมันสั้นแล้วยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องหั่นมันอยู่ดีเวลาทอดด้วยกระทะมันก็เล็กใช่ไหมจะได้พอดีแล้วแต่นะคะถ้าใครกระทะใหญ่มีเตาอบใหญ่จะเอาทำเป็นชิ้นยาวๆก็ได้เสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะใส่เหล้าจีนหมักเหล้าจีนไปเทเข้าไปเหล้าจีนแล้วก็เกลือทาเกลือไปด้วยนี่นะแหม่มโรยเกลือละโรยเกลือไว้เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะใส่พริกไทยด้วยทาเขาดีๆนะคะให้ทั่วๆหน่อยใส่พริกไทยนี่นะคะทาไปให้ทั่วๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้สักมันยิ่งหมักนานมันก็ยิ่งอร่อยนะถ้ายิ่งหมักนานก็ยิ่งอร่อยแต่นี่ก็ถ้ามีเวลาก็10 ชั่วโมงก็แช่ไปเลยหมักวันนี้แล้วก็ทำพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะแล้วแม่ก็ตั้งน้ำร้อนแบบนี้นะคะตั้งน้ำหม้อแล้วก็ใส่สับปะรดเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวจะต้มหมูจะได้นุ่มนะคะเวลาทอดเขาก็จะได้ฟูฟูดีใส่ไปนะคะมันก็จะใส่หมูไปต้มเดี๋ยวเอามาห่อฟอยล์นะคะเอามาห่อฟอยล์เนี่ยพอต้มกับสับปะรดนะหมูรู้สึกแบบเขานุ่มดีนี่นะคะก็ห่อไปว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปอบกันนะคะห่อแบบนี้นะคะหมู3 ชั้นอันนี้ชิ้นสวยเนื้อเยอะดีเนื้อก็เยอะเดี๋ยวทำได้อีกหลายเมนูเลยห่อไฟแบบนี้เสร็จปุ๊บทาน้ำส้มสายชูนะคะทาไปที่หนังเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะต้องเอาเกลือใส่ด้วยเกลือใส่เยอะๆเลยวิธีนี้แม่มดูมาจากคลิปของคนจีนนะคะคนน่าจะเป็นคนจีนนะเคยทำตามหลายครั้งแล้วอร่อยดีแล้วก็มาดัดแปลงเอาเนาะแต่เขาไม่ได้ต้มนะคะเขาไม่ได้ต้มเขาใช้อบอย่างเดียวแต่แบบไปต้มเพิ่มด้วยทาไปอย่างนี้นะคะหนาๆเลยเดี๋ยวพอเราไปอบมันร้อนใช่ไหมเดี๋ยวเกลือนะมันจะเป็นแผ่นแข็งๆเลยแล้วเราก็ลอกออกนี่หลังจากที่อบมาแล้วนะคะก็
ก็เดี๋ยวมันจะแกะฟอยล์แล้วเราก็ต้องเอาเกลือนะคะเอาเกลือออกก่อนหอมจริงเลยหอมกลิ่นเหล้าจีนนะคะแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเอาเกลือออกก่อนเนี่ยเคาะเขาก็หลุดเป็นแผ่นนะก็จะเอาไปเดี๋ยวจะเอาไปอบต่อให้หนังกรอบนะกรอบก้อนนี้นะคะจากที่เราอบนะคะอบครั้งแรกนะคะอุณหภูมิ250นะคะวอร์มเตาก่อนก็อบประมาณ30นาทีแล้วก็มาแกะเอาเกลือออกนะคะที่เราแกะเอาเกลือออกกันแล้วก็อบต่อสักประมาณ10ถึง15นาทีอะค่ะก็จะได้แบบนี้เขาก็กรอบๆแบบนี้นะคะได้ยินความกรอบไหมคะได้ยินเนาะนี่แบบนี้ค่ะถ้าใครชอบแบบหนังฟูนะคะก็พอเราอบครั้งแรกใช่ไหม30นาทีแล้วก็พักให้เย็นแล้วก็เอาเฉพาะด้านหนังเนี่ยค่ะแล้วก็ไปทอดมันก็จะฟูค่ะก็ลองทำดูนะคะแหม่มไม่ได้ทอดแหม่มทำแค่อบพอเป็นยังไงบ้างเนื้อชุ่มฉ่ำดีจังเลยนี่ได้ยินเสียงกรอบไหม